ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานีนายการกันตินันผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสักการะศาลหลักเมืองอุบลราชธานีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการลงพื้นที่พบปะประชาชนสำหรับนายการกันตินันผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเบอร์5พรรคเพื่อไทยส่งเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในยุคพรรคเพื่อไทยเฟื่องฟูและเสียแชมป์เมื่อปี2551หลังจากห่างเหินเวทีท้องถิ่นมานานกว่า12ปีเป็นน้องชายของนายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุยึดนโยบายของพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นพัฒนาพึ่งพาได้กล้องนะครับ3 4ลุ้นนะครับ3 4เรียบร้อยครับ